ดีค่ะทุกท่านดิฉันนางสาวกัณิกาหัตถปณิธนะคะนักวิจัยจากกลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติค่ะวันนี้ก็จะขออนุญาตมานำเสนอผลงานพาราเพลินหรือว่าชุดของเล่นจากยางพารานะคะสำหรับที่มาของงานวิจัยนี้ก็คือเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทราบกันดีว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการส่งออกมักจะส่งออกในรูปของยางดิบจะมีการแปรรูปส่วนมากก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเช่นยางล้อถุงมือยางเป็นต้นนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็มีการแปรรูปภายในประเทศค่อนข้างน้อยอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยมูลค่าการส่งออกจึงอาจจะยังไม่สูงมากนักเราจึงมองว่าถ้าเราสามารถแปรรูปยางพาราแล้วส่งออกในรูปของผลิตภัณฑ์นะคะน่าจะได้มูลค่าที่สูงขึ้นเป็นการยกระดับหรือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางพาราไทยนะคะสำหรับยางพาราในที่นี้ที่เรานำมาแปรรูปเป็นยางพาราชนิดยางแห้งนะคะก็คือมีการจับตัวแล้วก็ทำให้เป็นยางแผ่นหรือยางแท่งจากนั้นเนี่ยเรานำยางแห้งนี้นะคะมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของเล่นสำหรับที่มาของการที่เราแปลรูปยางพาราชนิดยางแห้งเป็นของเล่นนั้นก็คือว่าการแปลรูปเพื่อให้ได้มูลค่าที่สูงขึ้นมากนั้นเรามองว่าการหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือมุมมองใหม่ๆในการแปลรูปจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการแปลรูปให้แก่ยางธรรมชาติได้หรือเป็นการเพิ่มเสถียรภาพราคายางพาราของไทยได้นะคะนอกจากนี้สถานการณ์ปัจจุบันผู้คนหันมาใช้ชีวิตอยู่กับบ้านมากขึ้นพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะนิยมซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการมาให้ลูกเล่นที่บ้านมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยการมองว่าการแปรรูปหรือการยกระดับหรือการเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางพาราในรูปของของเล่นเนี้ยจึงเป็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์พาราเพลินในชุดของเล่นชุดนี้เราทำการพัฒนาขึ้นมาเป็น3ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะคะเราสามารถเล่นได้เหมือนดินน้ำมันทั่วไปนะคะไม่แห้งไม่แตกเมื่อวางทิ้งไว้นอกบรรจุภัณฑ์นะคะเราไม่ได้ใส่สารป้องกันการบูดหรือสารป้องกันเชื้อรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีความปลอดภัยสูงนอกจากนี้วัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ 100% นะคะผลิตภัณฑ์ถัดไปก็คือตัวพาราโนสนะคะพาราโนสเป็นช็อคจากยางธรรมชาติหรือช็อคจากยางพารานะคะที่สามารถเขียนได้ปลอดภัยไร้ฝุ่นเขียนในน้ำได้นะคะไม่เปราะหักง่ายและเขียนได้เป็นเวลานานนะคะสามารถเขียนบนกระดานขรุขระที่ให้มาพร้อมกันแล้วก็สามารถลบได้ด้วยยางลบที่ให้มาพร้อมกันนะคะผลิตภัณฑ์สุดท้ายก็คือพาราแซนพาราแซนก็คือทรายเทียมจากยางพารานะคะมีลักษณะเป็นคล้ายเม็ดทรายที่มีความนุ่มอัดใส่แม่พิมพ์ให้เป็นรูปร่างต่างๆได้คล้ายทรายเปียกนะคะแล้วก็เมื่ออัดไปแล้วเราสามารถทำให้มันกลับมาเป็นผงได้เหมือนเดิมนะคะผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ผ่านการขยายสเกลในระดับอุตสาหกรรมมาแล้วนะคะได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆตามเกณฑ์กำหนดของเล่นนะคะซึ่งมีคุณสมบัติที่ปลอดภัยนะคะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติเป็นชุดของเล่นพาราเพลินหรือ NR เพลินจึงเป็นการนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรืออาจจะกล่าวได้ว่าตอบโจทย์ BCG นะคะเนื่องจากองค์ประกอบหรือส่วนประกอบทั้งหมดมาจากธรรมชาติเกือบ 100% นะคะดังนั้น
ผู้ประกอบการท่านใดที่มีความสนใจเทคโนโลยีชุด NR Plus หรือชุด Para Plus นี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่นักวิจัยกลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติค่ะขอบคุณมากค่ะ